วันนี้เราอยู่ใน Minecraft Modpack Engineer Live ค่ะคุณผู้ชมได้ยินเสียงอะไรไหมเอ่ยมันคือเสียงเบาๆของกระดิ่งลมนั่นเองค่ะใช่เลยฝนตกค่ะก็เลยทำให้กล่องเกียร์ของเราหยุดทำงานเนาะไปดูซิต้องไปฟังกันชัดเสียงฝนตกดังกว่าเนาะนี่เลยค่ะเสียงกระดิ่งลมทำให้กล่องเกียร์ของเราค่ะมันหยุดทำงานแล้วก็ไม่พังนั่นเองโอเคไปได้ค่ะเออดูดีเนาะในวันนี้ค่ะนอกจากกังหันลมแล้วเราจะมาทำสิ่งหนึ่งที่สำคัญนั่นก็คือกังหันน้ำอย่างแรกเราต้องมาหากาวก่อนค่ะในการทำกังหันน้ำต้องมีกาวโอเคมีสลัมบอลค่ะที่ได้มายังไงก็ไม่รู้จัดเข้าไปใส่เข้าไปค่ะด้วยหม้อต้มยาของเราการต้มระหว่างสลัมบอลกับหนังสัตว์เราจะได้เป็นกาวนั่นเองมาที่ตรงนี้เลยค่ะนี่คือถังที่เก็บน้ำมันครีโอโซดค่ะอย่างเต็มเลยทั้งสองถังเราต้องมาใช้งานก่อนโอเคเอาน้ำเปล่าก่อนละกันมาเลยเพราะว่าไม้ที่ผ่านการเคลือบน้ำมันค่ะเราหมดแล้วมันต้องมาเคลือบกันใหม่นี่แหละค่อยๆเคลือบไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าทำพวกนี้มันก็ต้องใช้ไม้ที่ผ่านการเคลือบเนาะก็คือจะทนทานเชื้อราแบบราไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแบคทีเรียไม่มีค่ะเป็นไม้ที่อยู่คงทนนั่นเองกันน้ำกันฝนกันลมแต่ไม่กันไฟเพราะว่าไม่ว่ายังไงไม้มันก็ไม่กันไฟเนาะจัดไปเดี๋ยวนะระหว่างเลื่อยแบบนี้ก็ผ่านเครื่องเลื่อยตรงนู้นค่ะอันไหนมันดีกว่ากันมาดูสิสงสัยอ่ะได้สองได้อีกสองโอ้โหลึกมากได้อีกสองแล้วมันจะได้เป็นไม้สติ๊กไม่ชาตินี้ไม่ได้เลยค่ะสุดได้แค่นี้1ส่วน4ต่อแล้วก็มีแบบ1ส่วน2อ๋อโอเคแล้วก็มีแบบ1ส่วน2แนวตั้งค่ะโอ้แนวนอนนี่นะโอ้เป็นอย่างนี้โอ้ยตัดมันดีนะเนี่ยโอเค40กว่าอันเลยค่ะถูกต้องมั้งถ้าไม่ถูกเดี๋ยวเอามาตัดเพิ่มค่ะจัดสินั่นแหละได้เลยใบตัวเบลดใช่ไหมคะใบตัวเหมือนตัวมีดอะไรอย่างเงี้ยเอา4อันพอละแล้วก็ขอ1เกียร์ค่ะแล้วทีนี้เราก็คราฟเป็นกังหันน้ำได้มันมีหลายแบบมากค่ะวิธีคราฟแต่เราจะเลือกแบบนี้เพราะดูจะง่ายที่สุดได้มาแล้วกังหันน้ำค่ะเดี๋ยวนะมอสอิมเมอร์ซีฟเอนจิเนียริ่งเหรอคะถูกมอสเหรอเนี่ยอ๋อถูกด้วยกะกลางๆค่ะสูงสักนิดนึงวางกองเกียร์ปะแล้วก็วางกังหันน้ำเราว่าแล้วโอ้ได้อยู่ตอนแรกนึกว่าจะตั้งไม่ได้ค่ะคือเหมือนกับว่ามันคนละมอสค่ะเควสที่เขาไอ้คราฟเนี่ยมันคือ Immersive Engineering ซึ่งเราคิดว่ามันไม่ใช่แบบเควสที่ต้องทำอ่ะมันเป็นเควสที่อยู่ในยุคหน้าค่ะที่มันพัฒนามากกว่านี้อยากรู้ทำงานได้ไหมก็ไม่ยากเลยวางน้ำเข้าไปค่ะเฮ้ยมุนได้อ้าวมุนได้แปลว่าใช้งานได้ค่ะขออีกรอบหนึ่งเซได้เดี๋ยวเฮ้ยได้จริงได้อะอย่างนี้คือใช้งานได้ถ้าเกียร์ปั่นได้ก็แปลว่าใช้งานได้แต่มันคนละมอสเลยนะคะเนี่ย Better Win Mod ค่ะแล้วก็ Immersive Engineering ไม่ต่างกันค่ะไม่ได้รู้สึกว่าความเร็วมันต่างกันเลยมันพอๆกันเนี่ยใช่พอๆกันเหมือนกันมากๆอุ๊ยวางผิด
แต่อย่างที่บอกไปค่ะกังหันลมอ่ะมันจะต้องตั้งบนพื้นที่เปิดโล่งเนาะซึ่งก็คือแบบเป็นโอเวอร์เวิลด์ค่ะแล้วก็เปิดโล่งอย่างเงี้ยในขณะที่กังหันน้ำค่ะสามารถที่จะเอาไปตั้งใต้ดินได้มันก็เลยเป็นจุดเด่นของกังหันน้ำนั่นเองแต่คุณผู้ชมสังเกตค่ะตอนนี้พิกแอคของหมิวนี้เป็นสีฟ้าแล้วใช่ไหมตอนแรกมันเป็นสีเหลืองค่ะตอนนี้เปลี่ยนสีเรียบร้อยเนื่องจากเราเอาแร่ค่ะใหม่มาใส่ให้กับพิกแอคนั่นเองนั่นก็คือเจ้าตัวนี้ค่ะนี่แซฟไฟร์ค่ะเวลาที่เราขุดเหมืองค่ะมันจะมีโอกาสที่จะออกแร่พิเศษเจอแบบพวกแร่พิเศษเนาะก็มีทั้งแซฟไฟร์มีทั้งเพริดอทค่ะแล้วมีทั้งรูบี้อะไรก็ตามซึ่งมันก็ไม่ได้หายากเท่าไหร่ค่ะขุดเหมืองไปเรื่อยๆก็จะเจอถ้าเป็นในหนังสือนะคะมันก็จะอยู่ในส่วนพวกนี้ค่ะรูบี้แซฟไฟร์เพริดอทเนาะแล้วก็อะไรนะกราเนตสีเหลืองค่ะแล้วก็กราเนตสีแดงนั่นเองก็เป็นของที่หาได้ค่ะมันเป็นเหมือนเทียบพิเศษที่ถูกเพิ่มเข้ามาทำให้เราอัปเกรดอาวุธได้ง่ายขึ้นนั่นเองโอเคพิกแอคของเราเป็นสีน้ำเงินและความทนทานอยู่ที่ 1,000 ค่ะแล้วก็ไมนิ่งเป็นระดับออฟซิเดียนเจ้านี่ก็ออฟซิเดียนอยู่แล้วใช่ไหมดาบล่ะโอ้ดาบน่าสนใจเดี๋ยวเปลี่ยนดาบนิดนึงค่ะขอแซฟไฟร์ได้ไหมเฮ้ยได้ดาบนี้แหละดีมากไปเลยค่ะนี่แล้วก็ทูสเตชันตีไปสิความทนทานจากเดิมคือ 1,000 เพิ่มเป็น 1,300 ค่ะแอตแทก 9.63 โอ้จาก7เป็น9จัดไปนั่นเลยค่ะดาบสีฟ้าได้มาละแถวนี้ต้องมีสัตว์สักตัวสินี่ไงเอาแกะตรงนี้ก็ได้ค่ะมาเป็นหนูทดลองให้เราหน่อยนายจึ๊บย่าลอยขึ้นไปข้างบนมันคืออะไรคะเอนชานตัวนี้ค่ะที่ชื่อว่าลันตัวนี้ค่ะเป็นตัวที่สำคัญมากเวลาที่เราตีสัตว์ค่ะสัตว์ยังไม่ตายไม่เป็นไรแต่ถ้ามันตายเมื่อไหร่ค่ะปึ้งมันจะลอยขึ้นข้างบนเอ้ยใช่นั่นแหละนี่เอ้าทำไมตัวนี้ไม่ลอยบาดเจ็บแล้วนี่ตอนแรกมันต้องลอยแซ่นี่ลอยขึ้นมาข้างบนเออจึ๊ตกลงมาตายนั่นสนุกไหมคะเอนจานนี้สนุกมากมันมากไหนดูสิอันนี้ไม่ขึ้นค่ะเพราะว่ามันมีเหมือนอะไรบางอยู่ข้างใต้นี่เนาะมันก็สมโอกาสที่มันจะลอยขึ้นค่ะนั่นแหละสนุกมากเป็นเอนชานที่มันดีตีเสร็จก็เงยหน้าขึ้นค่ะนั่นแหละลงเหมืองกันดีกว่าในเมื่อพิกแอคของเราค่ะเป็นเทียร์ระดับออฟซิเดียนแล้วหมายความว่าเขาก็สามารถที่จะขุดออฟซิเดียนได้ได้เวลาไปลุยเนเธอร์กันแล้วค่ะมานี่เลยก็คือพิกแอคระดับไดมอนด์นี่ขุดออฟซิเดียนไม่ได้นะคะในมอดมันต้องเป็นพิกแอคระดับออฟซิเดียนค่ะเพราะว่าเราลองเอาพิกแอคระดับไดมอนด์มาขุดละซึ่งก็เป็นตัวเดิมของเราเนี่ยมันขุดออฟซิเดียนไม่ได้โอเคมันต้องเทียร์นี้เท่านั้นค่ะจัดไปค่อยๆขุดไปนี่ขนาดขุดไวแล้วนะยังใช้เวลาเลยค่ะแน่นอนแล้วเขาแข็งออฟซิเดียนบล็อกสุดท้ายค่ะซิปโอเคเควสคอมพลีทค่ะมาเอาแค่นี้แหละได้10อันแล้วก็ไป1 2 3บล็อกที่4 1 2 3บล็อกที่4ค่ะแล้วก็จัดไปนี่แหละเสร็จแล้วเข้าสู่นิเธอเลยไหมต้องเตรียมของอะไรไหมน่าจะไม่ต้องมั้งเข้าไปเลยเดี๋ยวทำไมมีออกซิเจนขึ้นวัดเฮ้อเอาหินบาซอลค่ะเฮ้ยหินบาซอลเป็นของที่มีใน Minecraft เวอร์ชันปัจจุบันนี้นะแต่ในมอดมันมีมาชาติหนึ่งเลยค่ะโอเคเซฟตำแหน่งกับบ้านอย่าลืมค่ะโอ้โอ้โกสโตนนี่อะไรอ่ะอะไรคุณไม่ได้นี่ขนาดพิกแอคระดับออฟซิเดียนนะคะนี่ยังขุดอะไรไม่ได้เลยอะไดร์เป็นแร่ที่แข็งแกร่งมากๆค่ะเป็นแร่ที่อยู่ในเทียร์ที่สูงสูงมากเลยของดีค่ะประจำนี้เธอโอเคมีทางไปต่อแล้วก็มีหินบาซอลตรงนี้ที่อยู่มืดๆโอ้โหเนเธอร์ควอตเอ้ยนิ่มค่ะไหนดูสิ
โอ้เดินในที่มืดๆแล้วมันแบบน่ากลัวจริงจังเอ้ยเดี๋ยวนะนี่เธอฟอร์เทสเหรอแป๊บหนึ่งนะคะถอดก็ไม่ได้สว่างขึ้นอ่ะเพราะมันมืดโดยธรรมชาติของมันอยู่ละนี่ค่ะเนเธอร์ฟอร์เทสจริงด้วยนุ่นขึ้นนั่นไงค่ะเนเธอร์ฟอร์เทสค่ะชัดเจนเลยเพราะว่าเมื่อกี้เข้ามานี้อะชิเมนต์ขึ้นค่ะแปลว่าใช่เลยแต่สิ่งที่เรามาหาคืออะไรนี่ค่ะเรามาหาเนเธอร์แร็กเรามาหาสิ่งนี้แหละแค่นั้นแหละเราไม่ได้อยากต้องการอย่างอื่นเลยค่ะหาเนเธอร์แร็กกับเจ้าเนเธอร์ควอนต์ล้วนๆค่ะคุณสี่รอดเลยเนเธอร์แร็กมีเต็มโลกเลยจริงวะจัดไปคุณผู้ชมค่ะนั้นก็เนเธอร์ฟอร์เทสค่ะโอ้ใกล้ๆเราเนเธอร์ฟอร์เทสหลายแห่งเลยนะเนี่ยตรงนั้นเป็นบล็อกกระดูกเนาะโอเคดูพื้นที่ค่ะเพราะว่านอกจากเนเธอร์แร็กแล้วอะเรายังมีของที่เราต้องการอีกอย่างหนึ่งค่ะก็คือโซแซนต้องเอาไปด้วยโอ้กระดูกค่ะแล้วนั้นก็เป็นอะไรไม่รู้อะมันอยู่ตรงนู้นค่ะเออมันปรับเนเธอร์นิดหนึ่งเนี่ยใช่ไหมนิดหนึ่งจริงๆค่ะนี่แหละโอ้เฮ้ยมีวิญญาณมาด้วยสมแล้วกับชื่อสายวิญญาณน่ารักเว้ยบางทีก็รู้สึกน่ากลัวค่ะโอเคอย่าเหยียบบนโซแซนเด็ดขาดนะคะเพราะมันเป็นบล็อกแบบเดียวกับสายกับกราเวลค่ะมันร่วงลงไปกลางได้เฮ้ยไงเฮ้ยน่ารักน่ารักอ๋อนี่เธอควอตได้เยอะแล้วไม่เอาเอาโซแซนนี่ค่ะนี่เลยปกติโซแซนมันต้องขุดเร็วนะแต่ทำไมอันนี้เรารู้สึกว่ามันขุดช้าๆคะเนี่ยโอเคมากลับกันเถอะได้มา43ค่ะเยอะแล้วอันนี้เอาไปด้วยไหมอย่างแมกมาบ็อกนิดหนึ่งแล้วกันค่ะเผื่อต้องใช้ไม่แน่ใจว่าต้องใช้อะไรไหมนี่เธอควอตได้เยอะแล้วไม่เอาไม่ติดโอ้โหโอ้มีชื่อด้วยเอ้ยเอ้ยเอ้ยติดไฟไม่เอาไม่ยุ่งกลับแล้วนี่นี่ดีนะที่ทำบันไดไว้ขึ้นง่ายเลยค่ะโอ้โหไอพวกมีชื่อไม่อยากยุ่งค่ะมันเป็นมอเตอร์พิเศษบางตัวก็แข็งแกร่งแต่บางตัวก็ไม่ได้แข็งแกร่งเท่าไหร่อ่ะแต่ก็คือเหนือกว่ามอเตอร์ธรรมดาค่ะปะกลับกันดีกว่าเหมือนเดิมค่ะมาที่เครื่องบดเลยแล้วก็เอาเนเธอร์แร็กค่ะไปบดเลย เสียงนี้ค่ะในการเล่น Minecraft มดแผงนี้เวอร์ชั่นก่อนน่ะเราได้ยินแหละดังนั้นเราจะไม่รู้สึกอะไรค่ะ เสียงกรีดร้องค่ะเหมือนเสียงแก๊สนั่นเองเวลาที่เราบดเนเธอร์แร็กโอเคเวลาบดเนเธอร์แร็กเราก็จะได้เป็นกราวเนเธอร์แร็กค่ะ โอ้ยเสียงน่ากลัวเหมือนกันเนี่ย ใครที่ไม่ชอบอะไรหลอนๆก็ข้ามไปได้เลยอ่ะแต่มันก็ไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่อ่ะมันก็เป็นเสียงแบบนี้แหละบดไปเรื่อยๆเนาะบ้านเรามีต้นไม้โอ๊กไหมคะต้องหาต้นโอ๊กนิดหนึ่งนะเพราะมันบังคับค่ะของที่ต้องใช้ไม้โอ๊กเท่านั้นนี่ไม้อะไรอ่ะนี่แหละไม้โอ๊กนี่มันดาร์กโอ๊กไปใช้ไม้โอ๊กซะหน่อยเอาโอ๊กธรรมดาค่ะมองหาสิต้นอะไรนี่มันก็ดาร์กโอ๊กค่ะโอ๊กธรรมดาอยู่ไหนมีมั้ยเนี่ยบังคับหาโอ๊กธรรมดาตอนนี้มันเป็นดาร์กโอ๊กนะโอ้นู่นๆๆๆๆนี่ไงใช้เลยค่ะแบบพวกระบุประเภทของไม้อะไรอย่างเงี้ยน่าจะลำบากปกติคือแบบของทั่วไปอ่ะมันจะใช้ไม้อะไรครับก็ได้ขอให้เป็นไม้ก็พอแต่มันจะมีของบางอย่างอ่ะที่มันบังคับประเภทไปว่าต้องเป็นดาร์กโอ๊กเท่านั้นหรือว่าต้องเป็นโอ๊กเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยจัดไปเลื่อยไปแล้วคราฟเป็นแผ่นเหยียบค่ะแค่นั้นแหละแล้วก็คราฟมาเลยนี่เครื่องกรองค่ะฟิลเตอร์ฮอปเปอร์อ่ะได้มาแล้วคุณผู้ชมคะจากข้อมูลเจ้าฟิลเตอร์ฮอปเปอร์ค่ะ
รือว่าเครื่องกรองหรือว่าเครื่องร่อนเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากเพราะว่ามันเป็นของที่อันตรายมากๆนั่นเองค่ะเขาเตือนเลยก็คือถ้าเราใส่เนเธอแรกค่ะ8อันลงในเครื่องกรองของเราค่ะแล้วเครื่องกรองนั้นน่ะไม่ได้มีพลังงานอยู่ใช่ไหมมันจะเกิดบางอย่างขึ้นค่ะซึ่งเราเล่นในแบบเวอร์ชั่นก่อนเนาะของ Minecraft Mod Pack นี้ค่ะในตอนแรกเรารู้มันจะเกิดอะไรขึ้นก็คือมันจะซัมมอนแก๊สออกมาค่ะซึ่งเป็นอะไรที่อันตรายมากๆดังนั้นถ้าจะใช้เครื่องกรองให้อย่างปลอดภัยเนี่ยก็ต้องมีการจ่ายพลังงานให้เขาด้วยนะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่ในโหมดสร้างสรรค์นะคะที่เราเอาไว้แบบทดสอบนู่นนั่นนี่เนาะของ Minecraft Mod Pack ค่ะโอเคถ้าเราวางฟิลเตอร์ฮอปเปอร์ไปค่ะแล้วเราใส่ตัวแซนนะนี่ค่ะ2และ3 4 5 6 7 8นี่แหละค่ะคือสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเครื่องกรองของเราไม่มีพลังงานค่ะแล้วเราใส่ดัดลงไป8อันมันจะซัมมอนแก๊สออกมาค่ะนั่นแหละทำให้ดูละเห็นละชัดเจนเลยเอาอีกรอบไหมจัดไป1 2 3 4 5 6 7 8โอ้เป็นแก๊สติดดาวด้วยค่ะนั่นแหละคือมันเป็นอะไรที่แบบอันตรายมากๆต้องมีการจ่ายพลังงานให้เขานะเราถึงจะใช้เจ้าเครื่องกรองนี้ได้อย่างปลอดภัยค่ะถามว่าทำไมเรารู้ค่ะเพราะในภาคแรกของ Minecraft Mod Pack Infinite Light ค่ะเราโดนจัมป์สแกร์ไปแล้วคุณผู้ชมสามารถที่จะแบบย้อนกลับไปดูได้ค่ะน่าจะประมาณตอนที่7ตอนที่8ค่ะของ Infinite Light ในตอนแรกเนาะบอกเลยนายไม่ได้กินเราซ้ำสองหรอกเตือนเพราะเรารู้แล้วมันคือยังไงอ่ะนี่ค่ะว่าอย่างงี้จ่ายพลังงานจากด้านข้างค่ะนี่เห็นป่ะมีพลังงานแล้วตายเลยแล้วก็ใส่โซแซนลงไป1อันค่ะแล้วก็กราวนี่เท่าแบกยังได้ยินเสียงเนาะแต่ทีนี้เนื่องจากมีพลังงานเราจะทำเท่าไหร่ก็ได้นี่เดี๋ยวไม่ใช่แล้วนี่โยนเกินค่ะนั่นแหละเห็นวะตายเลยค่ะแค่มีพลังงานทุกอย่างก็ปลอดภัยมอดบางอย่างก็ใช้ได้บางอย่างก็ใช้ไม่ได้อ่ะอันเดียบค่ะแล้วก็จัดไปกระดิ่งลมค่ะเหมือนเดิมอย่างที่บอกเกียร์บ็อกซ์มันต้องหยุดทำงานเวลาที่ฝนตกไม่งั้นมันจะพังจัดไปนี่วางกระดิ่งลมได้นี้ค่ะแต่กระแสไฟหยุดทำงานเวลาฝนตกเสร็จเรียบร้อยโอเคสำคัญเลยก็คือเวลาจะใช้งานเครื่องกรองกรุณาดูด้วยค่ะว่ามันมีพลังงานจ่ายหรือเปล่าถ้าไม่มีพลังงานอย่าไปใช้ค่ะอันตรายเฮลไฟดัดมาแล้วเป็นอะไรที่ร้อนแรงมากเอามาผ่านหม้อต้มเลยค่ะจะได้เป็นอะไรเอ่ยไปดูซิจะได้เป็นเฮลไฟอิงกอตนั่นเองอ้าได้แล้วค่ะร้อนแรงมากทำอะไรได้บ้างสำคัญเลยค่ะฮิปาชิเตาที่มีความร้อนสูงมากไฟแรงเฉียบไฟแรงจัดสิไฟแรงเฉียบมีที่ไหนรับเควสกันดีกว่าค่ะจัดเลยใช่ไหมอีกทีกับน้ำหมึกเอามาทำไมแล้วก็อีกทีขอบคุณค่ะแล้วก็อีกทีคือแบบเหมือนคนทำขี้เกียจระบุว่าจะได้เป็นของรางวัลอะไรก็เลยให้อีกทีอะไรอย่างเงี้ยไอ้กองของตกแต่งค่ะแล้วก็เงินนั่นแหละแล้วก็อีกทีอย่าบอกนะว่าอีกทีเล่นง่ายอ่ะเล่นให้อีกทีอ่ะไหนเอ่ยปุ๊บ Void Stone กับ White Concrete รู้ได้อย่างละ64เลยค่ะแล้วก็ยา Heal Boost ยาเพิ่มเลือดสินะ Void Stone อู้เฮ้ยสวยอยู่ค่ะ White Concrete นี่เฮ้ยดูดีทั้งคู่เลยค่ะใช้ได้ได้เห็นหน้าตาละเก็บไว้ค่ะว่าอยากจะทำอะไรสวยๆอะไรอย่างเงี้ยก็เอาเจ้าพวกนี้ไปใช้ได้เพราะมันคือของตกแต่งเอาหัวกะโหลกสักเยอะตัดมาใส่ดีกว่าโอ้เควสยังไม่หมดค่ะยังเหลืออีกตั้ง4เควสอ๋อมันคือเควสแบบรับรางวัลในเรื่องของการขนส่งใช่ไหมอันนี้อ๋อทั้งใส่ครีโอสดค่ะของตกแต่งอีกแล้วดีมากแล้วก็เควสตรงนี้รางวัลได้อีกทีค่ะอะไรเนี่ยยังไม่หมดนี่ด้วย
อะไรหินบอสซอลค่ะได้2 XP ตอนนั้นการฆ่ามอนเตอร์เราฆ่าซอมบี้ครบได้10 XP โอ้เฮ้ย XP เราเริ่มเยอะแล้วค่ะ50แล้วนะเนี่ยเอ้ยได้แต่ XP เลยคุณผู้ชมคะเราได้กังหันน้ำมาแล้วแล้วเราก็ได้เครื่องกรองมาแล้วค่ะรวมกับได้ไปทัวร์นรกด้วยเออดีมากๆเลยใช่ไหมในวันนี้ค่ะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้เนาะก็คือเราค่อนข้างที่จะชอบมากเลยค่ะการได้ไปทัวร์นรกในครั้งนี้ตอนแรกเราคิดว่านรกมันไม่น่าจะแบบเปลี่ยนไปเยอะแต่มันก็ยังเปลี่ยนไปค่ะนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างนี้เนาะมีสัตว์น่ารักเพิ่มเข้ามาแล้วก็มีหินมีอะไรค่ะซึ่งในอนาคตอ่ะต่อไปเราอาจจะต้องพึ่งพานรกค่ะเพราะว่าดูจากเควสเนี่ยเป็นเควสที่แบบต้องใช้ของในนรกแหละถึงจะไปเคลียร์ต่อไปได้เนาะโอเคในตอนนี้ค่ะก็ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ